อยากได้ที่สุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วเมื่อไหร่จะพอวะผมขอแนะนำเฟซ่าช็อปบริการเติมโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Block Foot นะครับโอเควันนี้ถึงคราวของเกม Block Foot กันบ้างนะครับคลิปที่แล้วเราเป็นของ King Peach นะคลิปนี้จะเป็นของ Block Foot นะครับเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีความคืบหน้ามา2เดือนแล้วนะครับอัปเดตครั้งล่าสุดเนี่ยวันที่20เดือน3นะตอนนี้ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับก็ไม่มีสนีคพีคยังไม่มีการอัปเดตอะไรมาเลยนะครับแต่ว่าผมว่าผมจะแจกโค้ดตอนที่มันใกล้จะอัปเดตแต่ว่าผมยังไม่เห็นข่าวอัปเดตเลยก็เลยมาแจกโค้ดทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนเล่นบล็อกฟุตใหม่มีเยอะพอสมควรเลยนะเยอะถึงเยอะมากนะผมเห็นคนเล่นเกมเนี่ยเป็นเกือบแสนคนเลยช่วงนี้เยอะจริงๆนะก็มีคนไทยเยอะแยะเลยนะครับบางคนอาจจะหาโค้ดไม่เจอหรือหาไม่ครบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแจกทุกโค้ดเลยนะครับทั้งโค้ดใหม่และโค้ดเก่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับ Store Hat Main นะครับ Store Hat Main นี่นะครับนี่นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมก่อนไปเอาโค้ดเนาะถือว่าแลกกันนะครับคุณได้โค้ดผมได้ยอดไลค์โอเคป่ะแทนชัยเกมมิ่งนะครับแล้วก็ Xer นะครับตอนนี้เรามี1ชั่วโมงแล้วแต่มันลดมาเหลือ59แล้ว Sap 2 Die Clock ไปเร็วๆเลยนะครับไปเร็วๆเลยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายนะครับ Sap 2Noob Master 1 2 3 The Great Ace The Great Ace Big News อันนี้เป็นไตเติ้ลนะครับคุณจะได้ปลดล็อกไตเติ้ลตรงนี้ตรงไหนวะอ๋อต้องไปโลกใหม่ก่อน Sub 2 Official Noobie ตอนนี้ผมมี2ชั่วโมง20 UPD 1 4อันนี้ได้เยอะเอ้ย20นาทีเหมือนกันเยอะตรงไหนวะฝัด10เงิน1ดอลลาร์1เบลีแล้วก็โค้ดรีสเตทนะครับซับทูอันเคิลคิซารุนะครับรีสเตทนะครับทำไมใช้ไม่ได้วะนี่นะครับตอนแรกอ่ะเมื่อก่อนนี้มันมีเป็นแจกคูณ2ครึ่งชั่วโมงอ่ะผมรู้มันอันนี้ผมลองใช้โค้ดเก่าๆดูว่ามันยังมีอะไรที่ยังใช้ได้ไหมอันนี้คูณ2 2ชั่วโมงใช้ไม่ได้แล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วไม่น่ามีอะไรใช้ได้แล้วหมดแล้วนะปีประมาณนี้นะโค้ดมี11โค้ดนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็คงมีแจกโค้ดเรื่อยๆนะครับอาจจะมีแบบว่าเซิร์ฟอัปเดตแล้วก็แบบคือครั้งที่แล้วอ่ะเกมมันแจกโค้ดตอนก่อนจะอัปเดตเป็นคูณ2ชั่วโมงก่อนอัปเดตนะตอนนั้นรู้สึกเราบอกยังมีปัญหาอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วเขาแจกมานะก็รอดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดถ้าเกิดสมมติว่าเกมมีปัญหาอะไรนะครับจริงๆผมว่าจะพาไปดูสนีคพีคด้วยแหละแต่ว่าสนีคพีคมันไม่มีอะไรเลยนะยังไม่มาเลยนะครับโอเคครับผมขอเกริ่นไว้ก่อนว่าในคลิปหน้าของบล็อกฟุตนะครับผมจะสอนสุ่มผลปีศาจจริงๆอ่ะเราสุ่มผล1ผลเราต้องรอ2ชั่วโมง2หรือ3วะลืมแล้วประมาณนั้นแต่ผมจะสอนการสุ่มผลเร็วกว่านั้นผมมีทริคนะครับถ้าอยากดูก็กดไลค์กด Subscribe ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมมาบอกคลิปหน้าเนาะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเย้แฟว